ข้อหารือเกี่ยวกับที่ดินสปกนะครับหรือที่ดินที่เป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนะครับเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินเนี่ยสามารถที่จะทำหนังสืออุทิศที่ดินให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อขุดบ่อบาดาลได้หรือไม่สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมได้นำเอาประเด็นข้อหารือซึ่งสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเขาได้ตอบข้อหารือผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเป็นหนังสือที่กศ1204/6313ลงวันที่14กันยายน2553มาพูดคุยกันนะครับในประเด็นรายละเอียดเนี่ยเป็นการหารือซึ่งจังหวัดฉะเชิงเทราขอหารือสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่ดินสปก.เนี่ยนะครับว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินเนี่ยเขาได้รับโอนกรรมสิทธิ์จากการเช่าซื้อของสปก.เขาจะทำหนังสืออุทิศที่ดินให้องค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อไปดำเนินการขุดลอกบ่อบาดาลเป็นการดำเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่อย่างไรและอบต.เนี่ยจะขอใช้พื้นที่ดังกล่าวได้หรือไม่และมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรนะครับทางสปก.เนี่ยเขาได้พิจารณาแล้วนะครับก็ตอบประเด็นข้อหารือดังนี้นะครับ1เนี่ยเจ้าของที่ดินไม่สามารถทำหนังสืออุทิศที่ดินให้กับอบต.เพื่อขุดบ่อบาดาลได้เนื่องจากว่าเป็นการขัดต่อมาตรา39แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพ.ศ. 2518ที่บัญญัติห้ามมิให้ทำการแบ่งแยกหรือโอนสิทธิ์ในที่ดินไปยังบุคคลอื่นเว้นแต่เป็นการโอนไปยังสปก.เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนะครับเพราะฉะนั้นไม่สามารถจะอุทิศที่ดินให้กับอบต.ได้นะครับ2เนี่ยการขอใช้ที่ดินดังกล่าวอบต.สามารถขอใช้พื้นที่เพื่อขุดบ่อบาดาลขอใช้ได้นะครับวิธีการก็คือโดยการขออนุญาตทำความตกลงยินยอมกับผู้ถือกรรมสิทธิ์ซึ่งผู้ถือกรรมสิทธิ์ไม่จำเป็นจะต้องแบ่งแยกแปลงที่ดินเพื่อโอนที่ดินกลับคืนมายังสปก.เนื่องจากไม่มีค่าตอบแทนที่อบต.ต้องจ่ายให้กับสปก.และเป็นกรณีเพื่อประโยชน์สาธารณะทั้งเพื่อมิให้ต้องเป็นภาระในอนาคตของสปก.ที่จะต้องพิจารณาอนุญาตให้ใช้ที่ดินสปก.ได้โอนกรรมสิทธิ์ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการอุทิศที่ดินให้กับอบต.ซึ่งเป็นที่ดินสปก.ไม่สามารถทำได้นะครับส่วนการที่จะใช้พื้นที่ดังกล่าวอบต.สามารถขอใช้พื้นที่ขุดบ่อบาดาลได้โดยการขออนุญาตและก็ทำความตกลงกับผู้ถือกรรมสิทธิ์นั่นเองนะครับ